ดูมอเตอร์ไซค์ Honda คลิกคันนี้นะฮะดูว่าน้ำคีบล้มไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหไม่เคยเจอมันล้มทุกช่องเลยว่ะแล้วอย่างเงี้ยลมมันจะผ่านยังไงอ่ะคีบมันล้มบังช่องรูอากาศไปหมดเลยอ่ะถ้าลมก็จะดูดอากาศไม่ได้อย่างเงี้ยร้อนร้อนแน่ๆแต่ถ้าวิ่งไกลก็คงไม่เป็นไรหรอกคันนี้น่าจะวิ่งไกลอ่ะถ้าวิ่งไกลไม่เหลือหรอกล้มหมดเลยอ่ะสันนิษฐานว่าน่าจะแบบใช้เครื่องอัดฉีดล้างอ่ะแรงดันน้ำมันแรงเกินอ่ะพาคีบล้มไปทั้งหมดเลยอ่ะนะฮะดังนั้นอยากจะล้างหม้อน้ำอ่ะปรับให้มันอ่อนๆหน่อยความจริงก็ใช้แค่ก๊อกน้ำสายยางฉีดก็พอแล้วมันจะออกเกี้ยงไม่เกี้ยงก็คือต้องใช้น้ำยาล้างแผงอ่ะอย่างนั้นอาจจะเกี้ยงกว่านะฮะอย่างนี้อากาศมันร้อนงี้ไม่เหลือต่อให้ล้างหม้อน้ำภายในภายนอกให้ดีให้ตายไงก็ไม่เหลือครับร้อนอยู่ดีอย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่สถานเดียวนะฮะแต่ถ้าวิ่งใกล้ก็ประหยัดงบก็ใช้ไปก่อนนะก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าหม้อน้ำไม่รั่วไม่เป็นไรหรอกถ้าวิ่งใกล้นะก็คิดง่ายๆว่ามอเตอร์ไซค์เวฟมันไม่มีหม้อน้ำมันยังวิ่งได้เลยอันนี้มีหม้อน้ำช่วยเพิ่มระบายความร้อนก็วิ่งใกล้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ